ี้ยบโอ้สาคูณสองอนิสาคลินิกเราก็สู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของสวยเฉียบเนี้ยอู้แซ่บคูณ2นะคะต้นอาทิตย์แบบนี้แน่นอนต้องมีสุดยอดเมนูมาฝากกันเรียกน้ำย่อยใช่แล้วซึ่งเป็นเมนูมาจากเชฟจากทุกทีเลยอะเชฟจากกัวไม่เอาไม่ขึ้นเต้นนะคะไม่ใช่เชฟบ้าเชฟจากกัวนะคะซึ่งวันนี้เมนูเป็นเมนูอาหารจีนค่ะไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากก้นครัวของปาฏิหาริย์ที่ฮ่องกงเลยคุณเมนูอะไรอะผัดหมี่ฮ่องกงโอ้ยชอบมากคุณเคยกินไหมเคยสิแต่ว่าเราทำยากที่บ้านไม่รู้จะทำยังไงวิธีการขั้นตอนจะไปหาอุปกรณ์วัตถุดิบยังไงเอานี้เขาเอามาแบบให้ดูง่ายๆให้ทำตามได้ทำตามได้ง่ายๆค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะเมนูบะหมี่ฮ่องกงนะครับวันหยุดที่ผ่านมาเชฟได้มีโอกาสไปเที่ยวฮ่องกงนะครับเชฟเลยชิมเมนูนี้ติดใจเลยครับเลยเข้าครัวของภัตตาคารชื่อดังฮ่องกงนะครับเพื่อจะขอสูตรเนี้ยมาฝากท่านผู้ชมและที่สำคัญนะครับเมนูนี้ทำง่ายนิดเดียวท่านผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับตอนนี้เชฟพร้อมแล้วนะครับที่จะทำเมนูอร่อยระดับภัตตาคารฮ่องกงมาฝากคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นที่จะทำเรามาดูว่าวัตถุดิบของเมนูนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับตอนแรกนะครับเราจะต้องตั้งน้ำนะครับเพื่อที่จะลวกบะหมี่ก่อนนะครับสำหรับบะหมี่นะครับเราสามารถหาซื้อตามท้องตลาดได้นะครับบะหมี่ที่ซื้อมานะครับมันจะมีลักษณะเป็นก้อนเราจะต้องคลี่นะครับให้ออกจากกันนะครับเวลาลวกมันก็จะลวกง่ายแล้วก็ไม่ติดพันกันถ้าเกิดติดพันกันข้างในอาจจะสุกไม่เต็มที่นะครับตอนนี้น้ำเดือดเต็มที่เราก็ใส่ลงไปเลยครับเราก็เกลี่ยนะครับแล้วก็ลวกไปสักพักหนึ่งนะครับให้สุกนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเทน้ำออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เตรียมตัวผัดหมูได้เลยนะครับโดยเราเปิดเตาอีกเตาหนึ่งครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องใส่ก็คือน้ำมันนะครับน้ำมันที่เราใส่เลือกจะเป็นน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าถ้าดีนะครับควรจะเป็นน้ำมันหมูหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะครับตอนนี้เราสังเกตนะฮะว่าเส้นเริ่มที่จะสุกได้ที่สังเกตตรงไหนนะครับสังเกตว่าเส้นจากเส้นเล็กๆนะฮะค่อยๆฟูขึ้นนะครับแค่นี้เราก็ได้เส้นหมี่ที่เหนียวนุ่มนะครับแค่นี้เราก็จะมาใส่ในตัวกระชอนนะครับรองไว้แค่นี้ฝั่งนี้นะครับกระทะอาจจะเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่หมูลงไปครับคราวนี้เราลวนหมูไว้แป๊บนึงนะครับเราก็ใช้ไฟอ่อนๆครับนี่นะครับให้มันสุกนะครับถัดจากนั้นนะครับเราก็จะมาใส่นะครับแครอทนะครับหลายๆคนบอกว่าจะต้องขูดปล่อยบางครั้งไม่จำเป็นต้องขูดปล่อยนะครับเราใช้ตัวที่ปอกขูดให้เป็นเส้นๆแค่นี้ก็อร่อยได้ครับโอเคนะครับเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเห็ดนะครับเราก็จะหั่นเห็ดลักษณะพอคำไม่ให้ใหญ่จนเกินไปครับตอนนี้เราใส่เห็ดนะครับลงไปแล้วนะครับหมูนะครับสังเกตว่าหมูเราจะต้องทำให้หมูสุกก่อนครับตอนนี้เราจะผัดไปนะครับเราจะปรุงรสครับปรุงรสอันดับแรกเราจะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับลงไปนิดนึงครับตามไปด้วยซอสปรุงรสนะครับแล้วก็ตามไปด้วยซีอิ๊วดำนะครับถัดจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลครับลงไปจะให้มีความหวานนะครับนิดหน่อยแต่ก็ไม่ให้หวานมากครับตอนนี้ครับเราก็ผัดทุกอย่างนะครับให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องใส่บะหมี่นะครับเราใส่บะหมี่ลงไปนะครับสังเกตถ้าเกิดหมี่ติดกันนะครับเราก็ต้องกระจายนะครับให้มันเข้ากันนะครับแล้วเราก็ใส่นะครับคราวนี้ตัวหมี่เองนะครับจะค่อยๆซึมซับตัวน้ำซอสนะครับเราก็ต้องให้หมี่นะครับกระจายนะครับการกระจายนะครับเราอาจจะใช้ตัวหนีบนะครับหนีบเพื่อให้หมูนะครับแล้วก็ตัวเห็ดแล้วก็
แครอทนะครับเข้ากันกับหมี่คราวนี้นะครับเราก็จะคั่วหมี่นะครับไปเรื่อยๆให้หมี่ค่อนข้างที่จะแห้งนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเติมถั่วงอกนะครับที่จะใส่ลงไปนะครับถั่วงอกเขาจะใส่แต่ไม่เยอะนะครับจนเกินไปเพราะให้กินให้มีลักษณะกรอบๆเท่านั้นเองครับอ้าวนะครับตอนนี้นะครับเราก็คั่วไปต่ออีกสักพักนะครับสังเกตนะว่าตอนแรกมันจะมีน้ำเยอะแต่ตอนนี้นะครับน้ำมันแห้งเลยทีเดียวคราวนี้เราก็เตรียมตัวมาจัดจานครับเชฟก็จะตักเส้นนะครับก่อนสังเกตนะครับว่ากลิ่นนะครับจะหอมมากเลยนะครับตักเส้นนะครับเอามาไว้ความพิเศษของวันนี้นะครับที่เชฟจะเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมนะครับเชฟแอบเอาตัวกิมจิมาใส่เพื่อให้ตัดเลี่ยนนิดนึงแต่ในฮ่องกงจริงไม่มีแต่ด้วยความที่คนไทยนะอาจจะชอบรสชาติเปรี้ยวเพื่อตัดความมันนะครับก็เติมไปได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูบะหมี่ฮ่องกงแบบฉบับของผมเชฟจากัวครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับครั้งหน้าผมจะเอาเมนูเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยแต่จะเป็นเมนูไหนท่านผู้ชมต้องติดตามนะครับสวัสดีครับเป็นไงคะคุณผู้ชมขาสีผัดหมี่ฮ่องกงเชฟจากกวนเนี่ยนะคะน่ากินน่ากินใช่ทำที่บ้านได้ด้วยและสามารถดูย้อนหลังดูไปดูมากรอไปกรอมาใช้คำว่ากรอใช้คำว่ากรอเก่ามาก ดีไม่เอากระดาษไอ้นี่ปากกาเสียบแล้วหมุนเทปโอ้โหคุณเก่ากว่า เอาไปดูแล้วก็ทำกันได้นะคะทำที่บ้านได้ง่ายๆค่ะแต่ว่าวันนี้ก่อนลากันไปค่ะเรามีของมาแจกค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าเนื้อมูสนะคะจาก Too Cool For School ค่ะแค่คุณตอบคำถามง่ายๆนะคะในแฟนเพจรายการของเราค่ะว่าเทคนิคการล้างหน้าให้สะอาดล้ำลึกของคุณคืออะไรเรามีมาแจกถึง3รางวัล นะคะมาร่วมสนุกกันได้ค่ะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอเรา2คนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะทางช่อง23 Workpoint เนี่ยกดแชร์ไว้เลยนะจ๊ะมาดูซิว่าแขกรับเชิญในวันนั้นเนี่ยจะเป็นใครแซ่บขนาดไหนถูกต้องดวงของคุณจะเป็นยังไงและเทคนิคดีๆที่นำมาฝากกันเสมอเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะเนี้ย